สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีคำถามทายใจมาให้ทุกท่านได้ทายใจกันอีกแล้วค่ะกับคำถามทายใจเลือกแจกันแบบที่คุณชอบมากที่สุดมันสามารถเผยนิสัยตัวตนของคุณได้อย่างแม่นยำแน่นอนว่าหลายคนคงชอบอะไรที่แตกต่างกันและลักษณะสิ่งที่คุณชอบจะสามารถแบ่งแยกว่าคุณมีนิสัยอย่างไรเพราะฉะนั้นโปรดเลือกแจกันที่คุณชอบมากที่สุด1ใบค่ะได้คำตอบกันหรือยังคะถ้าได้แล้วมาดูเฉลยกันเลยค่ะถ้าคุณเลือกแจกัน A ดูจากภายนอกคุณเหมือนเป็นคนที่เข้มแข็งมากแต่ส่วนลึกภายในจิตใจคุณเป็นคนอ่อนโยนมากๆคุณมักจะกดขี่ข่มเหงตนเองเป็นคนที่ไม่สามารถทนต่อการทรยศและหลอกลวงของคนอื่นได้คุณหวังมีเพื่อนที่ดีที่จริงใจสามารถเชื่อถือได้ในกรณีฉุกเฉินคุณจะเป็นคนขี้ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกผลสุดท้ายอาจเป็นเพราะตัวเองที่รู้สึกท้อแท้และถดถอยการหาทางออกแบบนี้หลังแต่ทำให้คุณรู้สึกรุ่มใจเปล่าๆและที่สำคัญคือยังทำให้คุณพลาดโอกาสที่ดีบางอย่างไปถ้าคุณเลือกแจกัน B คุณเป็นคนที่ภาคภูมิใจในตนเองค่อนข้างสูงและเป็นคนความคิดหัวโบราณลึกๆในใจจะเต็มไปด้วยความทรงจำต่างๆมากมายที่ไม่สามารถละทิ้งได้คุณเป็นคนที่อุดมไปด้วยความรู้สึกบางครั้งก็เป็นคนไวต่อความรู้สึกเช่นบางทีคนอื่นพูดคำหนึ่งอาจจะพูดโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจคุณจะเก็บไปคิดมากจนทำให้เสียใจไปหลายวันแต่ในช่วงเวลาคับขันคุณเป็นคนที่มีสติพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆได้คุณเป็นคนปกป้องหน้าตาศักดิ์ศรีของตนเองจนบางครั้งทำให้คนอื่นได้รับอันตรายส่งผลให้เกิดความตึงเครียดในความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ถ้าคุณเลือกแจกัน C คุณเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงมากและเป็นคนอ่อนไหวง่ายจริงใจกับเพื่อนที่คิดว่าน่าคบเพราะหวังจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแน่นอนว่าคนที่คุณไม่ชอบก็จะเฉยชากับพวกเขาถ้าเป็นไปได้อยากหนีไปให้ไกลจากคนเหล่านี้คุณให้ความสำคัญกับความรู้สึกมากแต่กับคนที่คุณรักในบางครั้งก็ใช้อารมณ์บ้างเป็นสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์คับขันคุณจะมีความกล้าหาญในการรับผิดชอบพยายามหาสาเหตุที่สำคัญแล้วแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถ้าคุณเลือกแจกันดีดูจากภายนอกคุณมักให้ความรู้สึกในเชิงบวกมองโลกในแง่ดีแต่จิตใจของคุณก็มีช่วงที่อ่อนแอและบอบบางคุณเฝ้ารอและหวังได้รับการคุ้มครองจากผู้อื่นคุณเป็นคนที่ไว้ใจได้เพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ยอมแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังคุณชอบยื่นมือช่วยเหลือคนอื่นๆแต่กลัวจะมีปัญหามากมายเพราะฉะนั้นจะพยายามพึ่งตนเองมากกว่าหมายเหตุทั้งหมดนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ